ข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้เมืองพัทยาพร้อมกระหึ่มทั้งเมืองเตรียมจัดคอนเสิร์ตรับซัมเมอร์ในเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาพัทยามิวสิกเฟสติวัล2020 20และ21มีนาคมศกนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ระบุมาตรการเข้มดูแลผู้พักฟื้นโควิดมั่นใจรายการระบาดหลังพบอาการดีขึ้นตามลำดับพร้อมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและการดูแลเพื่อห่างไกลโรคอย่างทั่วถึงพบศพชาวต่างชาติเชือกผูกคอถ่วงหินตายกลางอ่าวพัทยาตำรวจคาดเครียดฆ่าตัวตายหลังประสบปัญหาชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันกับสุพลเคเบิลทีวีครับวันนี้พบกับผมธนวัฒน์ตานทองและคุณศศิภัทรกรโรจนาลิพิเชษครับใกล้เข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมแล้วนะคะกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่นะคะที่หลายคนเนี่ยโอ้โหเฝ้ารอกันมาเป็นประจำทุกปีก็คือการจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะคะซึ่งเรียกว่าปีนี้เนี่ยเดินหน้านะคะจัดมาเนี่ยไม่ใช่ปีแรกครับนะมีความยิ่งใหญ่นะคะมากันตลอดเลยเดี๋ยวล่าสุดค่ะปีนี้เองนะคะได้มีการแถลงข่าวการจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2020นะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะโดยงานนี้ก็เตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตนะคะรับซัมเมอร์โดยปีนี้ค่ะจัดในวันที่20ถึง21มีนาคมนี้ค่ะที่บริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเมืองพัทยาได้จัดแถลงข่าวงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาพัทยามิวสิกเฟสติวัล2020โดยมีนายปรเมศญาพิเชษนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนายอุดมศักดิ์เจริญวุฒิรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนางปิ่นนาจเจริญผลนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาร่วมแถลงข่าวร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนะคะลุลาแล้วก็ซีซั่น5ค่ะเทศกาลดนตรีเมืองพัทยานะคะพัทยามิวสิกเฟสติวัล2020จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยานะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21มีนาคมโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีระดับประเทศและยังมีการเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสวยงามของชายหาดเมืองพัทยารวมไปถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยในปีนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติก็จะได้ร่วมสนุกไปกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยกว่า50วงนะคะอาทิเช่นค่ะคาราบาวนะคะโปเตโต้บิ๊กแอสเคลียร์25 ounce โลโมโซนิกค่ะซีซั่น5เอจิรากรนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดเต็มไปถึง4เวทีหลักนะคะตลอดแนวชายหาดพัทยาทางพัทยากลางพัทยาเหนือพัทยาเหนือซอย4และชายหาดจอมเทียนค่ะพร้อมทั้งมีโปรดักชันแสงสีเสียงสุดอลังการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมศิลปะภาพยนตร์และการดนตรีส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0382541115หรือที่ Contact Call Center 1337ค่ะครับก็ในการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะครับซึ่งเป็นการจัดครั้งที่17แล้วนะครับทุกๆปีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวจำนวนมากนะครับและปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีพิเศษที่เราได้จัดคอนเสิร์ตถึง4เวทีหลักดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงเลยนะครับที่จะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยได้มีความสนใจได้มาเที่ยวในเมืองพัทยามากขึ้นนะครับเพราะแต่ละปีเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมามากกว่า18ล้านคนทั้งคนไทยคนต่างประเทศนะครับดังนั้นการจัดงานที่มีอีเวนต์2วันนะครับ2คืนตรงนี้เนี่ยมั่นใจว่าถ้ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาติดตามแล้วก็มาติดตามศิลปินและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยได้ใช้เวลาว่างก่อนที่จะดูคอนเสิร์ตเนี่ยมาเที่ยวในสถานที่ท้องที่ต่างๆของเมืองพัทยาเป็นจำนวนมากแล้วก็โรงแรมของเราเนี่ยมีมากกว่าแสนห้องพักดังนั้นเนี่ยคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับนักธุรกิจให้กับท่องเที่ยว
ของพัทยาได้อย่างดีครับครับก็เป็นทุกครั้งที่เสนอมาที่เมืองพัทยาจะมีความพยายามในการจัดงานเทศกาลต่างๆเพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่เมืองพัทยานะครับและเพื่อร่วมกันในการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและข้อของประเทศไทยนะครับถือว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีสุดยอดที่ว่าเป็นครั้งที่17แล้วนะครับที่เราได้มาสัมผัสนั่นอย่างได้ประสบการณ์และงานของเราชาวเมืองพัทยาทุกคนเนี่ยการร่วมมือบูรณาการร่วมกันไม่ว่าภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐต่างๆในงานในครั้งนี้จะสมบูรณ์แบบมากครับนะครับอยากเชิญทุกท่านนะครับมาในวันที่20-21มีนาคมนี้นะครับมาช่วยสร้างสีสันของการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวกับเมืองไทยและเมืองพัทยาครับสวัสดีครับพวกเราซีซั่น5นะครับผมก็การจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะครับครั้งที่17นะครับ2020นะครับผมเราเชื่อว่าเป็นงานที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองไทยได้นะครับผมเพราะว่าเป็นงานเนี่ยจัด2วันนะครับในช่วงวีคเอนด์เพราะฉะนั้น1ก็คือคนที่จะมาดูดนตรีนะครับคนที่จะมาเสพดนตรีจะต้องเดินทางเข้ามาที่เมืองพัทยาอย่างแรกก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับผมโหไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารต่างๆเนี่ยรับรองว่าต้องมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับไปทานอาหารแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับหลังจากที่พอดูดนตรีของพวกเราเสร็จเนี่ยดนตรีมีถึง2วันเพราะฉะนั้นแน่นอนธุรกิจโรงแรมครับผมธุรกิจโรงแรมก็ต้องเครื่องฟูในช่วงที่เราไปนะครับผมงานของเราเนี่ยเป็นงานที่จัดในช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นกลางวันธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆเช่นการไปเที่ยวเกาะต่างๆหรือว่าการทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเที่ยววันเดียวหรือว่าเที่ยวหลายวันก็สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นอีกนะครับหลังจากนั้นยังไม่พอดูมิวสิกเฟสติวัลของพวกเราจบแล้วเนี่ยกลางคืนยังไปต่อได้อีกเพราะว่าพัทยาก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเลยการใช่ไม่หลับไหลแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีเชื่อว่าเป็นนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในงานนี้นะครับอย่างมากมายแน่นอนแล้วก็ธุรกิจทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องทำมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกๆด้านของพัทยาได้แน่นอนครับผมเราเชื่ออย่างนั้นนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับ20-21มีนาคมนะครับ2020นะครับพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะครับมาเจอกันกับพวกเราเยอะๆนะครับผมก็จริงๆแล้วว่าสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะทำการค้าได้มากขึ้นเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจากต่างจังหวัดเอ่ยอะไรเอ่ยหรือคนในพื้นที่ท่องเที่ยวเองเอ่ยหรือว่าจากกรุงเทพหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเราเชื่อว่าก็จะทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทำการค้าได้รายได้มากขึ้นแน่นอนอันนี้คือหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรารู้สึกว่ามันดีและสองคือคนออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอยถึงแม้จะเป็นฟรีคอนเสิร์ตก็ตามเนี่ยแต่แน่นอนค่ะเราต้องกินเราก็ต้องนอนแล้วเราก็ต้องพักผ่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้สตังค์กับการท่องเที่ยวหดนี้แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเราเชื่อว่ามันจะทำให้เมืองพัทยาเนี่ยคึกคักขึ้นมากๆเลยเพราะว่าทุกคนมาดูคอนเสิร์ตกันแล้วเท่าที่เคยไปเล่นนะคะมันไม่ใช่แค่100-200มันเป็นพันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองมันจะคึกคักแล้วก็งานมันจะสนุกแน่นอนแล้วก็ถ้าคนสนุกเนี่ยแน่นอนศิลปินก็เป็นบ้าสนุกด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่อยากมาเลยอะค่ะคือแพลนให้ดีแล้วก็มาถึงแล้วก็จองที่พักล่วงหน้าไว้เนิ่นๆนะคะรับรองว่าเราได้สนุกด้วยกันที่พัทยามิวสิกเฟสติวัลแน่นอนค่ะนะคะเวทีในปีนี้เนี่ยจะบอกว่ามีทั้งหมด4เวทีเวทีในพื้นที่พัทยานะคะ3เวทีคือตั้งแต่พัทยากลางขึ้นไปถึงโซนพัทยาเหนือแล้วก็อีก1เวทีค่ะเป็นโซนแถวจอมเทียนใช่นะครับมีทั้งหมด4เวทีก็เหมือนกับว่าเป็นการกระจายพื้นที่ในการจัดงานออกไปนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องทางฝากฝั่งนาจอมเทียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละครับมาดูการปฏิบัติการนะครับในการลดอุบัติเหตุทางถนนครับโดยทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอบาละมุงนะครับมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในเขตพื้นที่เมืองพัทยาอย่างบริการครับที่ห้องประชุมทัพพระยาสารวัตรการเมืองพัทยาศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอบาละมุงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่เขตเมืองอย่างบูรณาการหรือว่า City RTI นะครับโดยมีนายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงและพันตำรวจตรีอรุษภานนท์สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับในการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ตามที่มติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2558ได้มีการเห็นชอบนะครับแล้วก็ให้แนวทางในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรให้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนครับและก็เน้นหนักในการดำเนินงานจึงมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานบูรณาการการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อนำข้อมูลที่ได้นี่ครับไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและก็นำไปกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ในปี2563นะครับซึ่งก็มีเป้าหมายลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน16ต่อประชากร 100,000 คนครับดังนั้นเองนะครับอำเภอบารมุงจึงได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอบารมุงพร้อมทั้งเร่งบูรณาการสร้างเครือข่ายซิตี้ RTI ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายในครั้งนี้อันเป็นการระดมสมองนะครับนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นโดยมีการบริหารจัดการผ่านระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมแผนงานของทุกพื้นที่แล้วก็ติดตามผลนะครับเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งในการประชุมนั้นก็มีนายแพทย์อนุชาเศรษฐเสถียรผู้ทรงคุณวุฒินะครับคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับกระทรวงคมนาคมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้นะครับในเรื่องรถ traffic injuriesจากนั้นนะครับจึงได้มีการแบ่งกลุ่มสหสาขาวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ City RTI อันเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและก็ลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อไปครับสำหรับในการดำเนินการนี้นะครับก็ตั้งเป้ามุ่งหวังนะครับในการลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้นในปี2563ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นแต่หมายความว่าเป็นในส่วนของการดำเนินงานตลอดทั้งปี2563เลยนะครับใช่ค่ะไปดูที่ความคืบหน้านะคะของคนไทยกลับประเทศ138คนกันนะคะซึ่งเราได้มีการเกาะติดสถานการณ์ครับเคสเรียกได้ว่าจะเกาะติดกันจนถึงครบ14วันในระยะดูอาการกันเลยใช่ครับซึ่งขณะนี้นะคะก็พบว่านะคะในส่วนของมาตรการในการดูแลนี่ก็ยังคงคุมเข้มอยู่นะคะโดยก็สร้างความมั่นใจว่าในส่วนของเชื้อไวรัสโคโรนานั้นจะไม่ระบาดซึ่งในส่วนของคนที่มีอาการก็พบว่าปัจจุบันนี้อาการเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและดูแลเพื่อให้ห่างไกลโรคได้อย่างแท้จริงค่ะวันนี้ค่ะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์คนการนำคนไทยกลับบ้านนะคะกรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อาคารสโมสรสัญญาบัตรโรงพยาบาลอภกรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบนาวาตรีแพทย์หญิงปัทวีบุญตานนท์นะคะอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือพร้อมด้วยนาวาตรีหญิงณฤมลไข่เกตนะคะพยาบาลป้องกันการติดเชื้อคณะแพทย์และพยาบาลค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวผลความคืบหน้าของอาการคนไทยที่พักฟื้นเก็บตัวณอาคารรับรองกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลพร้อมจัดมีการบรรยายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยแพทย์ผู้ดูแลหอพักผู้ป่วยแยกโรคจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยค่ะนาวาตรีแพทย์หญิงปัทวีได้เปิดเผยนะคะว่าทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือได้เตรียมความพร้อมรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนไว้ก่อนหน้านี้แล้วทางเรื่องของสถานที่บุคลากรและก็ระบบอาคารโดยเฉพาะนายแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญในเรื่องของการป้องกันโรคไว้เป็นอย่างดีซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการประชุมร่วมกันในฝ่ายอายุรแพทย์โรคปอดโรคติดเชื้อและก็ฝ่ายป้องกันการติดเชื้อกระทั่งมีการทยอยนำคนไทยกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นและพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์จำนวน4รายจึงได้ทำการทำตามยุทธวิธีและเคลื่อนย้ายเข้าไปแยกรักษาตัวที่อาคารจำเพาะหรือตึกแยกโรคที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผู้เข้าเกณฑ์พักฟื้นเพื่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นได้มีการตรวจรักษาและมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคออกสู่ภายนอกไปถึงผู้รักษาพยาบาลและก็ผู้ป่วยอื่นๆในโรงพยาบาลอย่างรัดกุมขณะที่การรักษานั้นนอกจากการดูแลเฝ้าระวังให้ยาแล้วยังมีการดูแลสภาพจิตใจของผู้พักฟื้นกระทั่งล่าสุดพบว่าผลการตรวจนะคะไม่พบว่าผู้พักฟื้นทั้ง4รายมีเชื้อไวรัสโคโรนาโดยมีผลเป็นเนกาทีฟและกำลังดำเนินการทยอยเพื่อกลับสู่ที่พักรวมที่ทางกองทัพเรือจัดรองรับไว้ให้แล้วค่ะนาวารีแพทย์หญิงปัทวีกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงแรกต้องยอมรับนะคะว่าประชาชนและผู้ป่วยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้นมีความกังวลนะคะในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเนื่องจากว่าต้องมีการ
รับผู้เข้าข่ายมาพักฟื้นรักษาตัวจึงได้มีการจัดทีมบุคลากรในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของการแพร่ระบาดและการป้องกันที่ถูกวิธีรวมทั้งกำลังพลของฐานเรือที่ต้องคอยดูแลผู้พักฟื้นที่อาคารรับรองด้วยซึ่งก็พบว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะนะฮะก็ออกมาชี้ชัดแล้วว่าคนไทย138คนตอนนี้มี1รายแล้วนะคะที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาตอนนี้รักษาอาการที่โรงพยาบาลชลบุรีแต่ก็อาการดีขึ้นและตามลำดับใช่ก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันแล้วแหละนะครับว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเมืองไทยตอนนี้ก็ทรงตัวแล้วก็คือไม่มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเอาละครับรองนายกเมืองพัทยานะครับนายมโนหนองใหญ่ก็นำเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาลงพื้นที่ไปจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณตลาดนาเกลือนะครับก็เป็นการลดค่าฝุ่น PM ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมลภาวะทางน้ำด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับยังติดป้าย3ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาลาวนะครับแล้วก็ภาษากัมพูชานะครับเป็นการเตือนนะครับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือว่าอาจจะเป็นคนไทยด้วยให้ร่วมมือกันในการดูแลรักษาความสะอาดนะครับนอกจากนี้แล้วใครที่ฝ่าฝืนทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะก็จะถูกปรับสูงสุดถึง 2,000 บาทด้วยครับนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยานะครับนายสุธีทับหนองฮีผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาได้มีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณซอย6นาเกลือตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะครับเพื่อทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอยตามพื้นถนนแล้วก็แม่น้ำลำคลองที่ชาวบ้านนั้นทิ้งเอาไว้โดยนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยครับว่าสำหรับการลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณคลองนาเกลือก็เนื่องมาจากพบว่ามีประชาชนนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างเนี่ยครับเป็นชาวต่างด้าวทิ้งขยะลงบนพื้นถนนแล้วก็ลำคลองนะครับซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ก็จะไหลไปรวมกันที่บริเวณสะพานยาวนาเกลือทำให้เกิดมลภาวะน้ำเน่าเสียนะครับรวมไปถึงในปัจจุบันเองเมืองพัทยาเองก็มีค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะครับมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละวันซึ่งในการกำจัดขยะมูลฝอยก็น่าจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะช่วยลดค่าฝุ่น PM ด้วยเช่นเดียวกันครับทางนี้จะเป็นการนำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมนะครับลงไปทำความสะอาดบริเวณพื้นที่นาเกลืออาทิตย์ละ3ซอยจนกว่าจะครบทุกซอยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้หากฝ่าฝืนนะครับจะมีการจับปรับ 2,000 บาททำเป็น3ภาษาด้วยกันนะครับก็มีทั้งภาษาไทยภาษาลาวแล้วก็ภาษากัมพูชาเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและก็ตรงกันครับครับสำหรับเมืองพัทยานะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรารู้ว่า IPMค่าฝุ่นนะครับของเมืองพัทยาเนี่ยบางวันก็เกินค่าบางวันก็ไม่เกินทางเมืองพัทยาจึงดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทั่วเมืองพัทยานะครับวันนี้ก็จะมาลงบริเวณแถวโซนนาเกลือนะครับคือเราจะทำการทำความสะอาดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งขอให้ได้3ซอยนะครับวันนี้ก็จะมาลงบริเวณคลองนาเกลือนะครับที่มีประชาชนที่ทิ้งขยะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองหรือขยะต่างๆเนี่ยทิ้งลงคลองเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็พอทิ้งลงคลองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาลงมาที่ปากอ่าวบริเวณสะพานยาวนาเกลือนะครับทำให้ขยะเนี่ยมีเป็นจำนวนมากแล้วก็ฝุ่นละอองที่คุ้งไปด้วยฝุ่นละอองทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมอยู่ที่บริเวณแถวคลองนะครับแถวสะพานยาวนาเกลือนะครับวันนี้คิดว่าเราจะทำประมาณได้2ซอยนะครับได้2ซอยบริเวณคลองทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เป็นการขอความร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ว่าขอความร่วมมือแต่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เองจะเป็นลูกจ้างหรือว่าจะเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของขยะด้วยนะครับใช่ค่ะไปดูที่ข่าวนี้กันต่อละค่ะเรื่องของการให้ความรู้นะคะในส่วนของเรื่องของยาเสพติดกับเด็กๆโดยในวันนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับครูตำรวจแดภาค2รุ่นที่231ค่ะที่ห้องนุสา1นะคะโรงแรมดีวารีจอมเทียนบีชพัทยาค่ะพลตำรวจตรีสุรจิตชิงณวันค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจแดรุ่นที่231สังกัดตำรวจภูธรภาค2และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมจำนวน48นายนะคะโดยมีนายบรรลือกุลวณิชค่ะรองนายกเมืองพัทยาเข้าร่วม
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจภูธรภาค2ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมโครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นใช้หลักป้องกันและปราบปรามกลุ่มที่มีโอกาสในการใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันและใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะระหว่างตำรวจนักเรียนครูผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเมืองพัทยา7และโรงเรียนเมืองพัทยา8ในการฝึกสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และก็6ค่ะและมัธยมศึกษาปีที่1รวมจำนวน24ห้องในการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจแดนมีการคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละกลุ่มจำนวน8นายโดยผ่านการประเมินตามมาตรฐานของหลักสูตรจากคณะวิทยาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดด้วยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ48นายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเปิดโอกาสให้ครูตำรวจนะคะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งเป็นการแสดงพลังของครูตำรวจด้วยค่ะนะคะก็น้องๆที่มีความรู้ก็มาจากคุณครูนี่แหละคุณครูก็ต้องไปอบรมก่อนนะคะแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยมามอบให้กับนักเรียนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะคะจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เด็กๆนะคะก็จะมีการลดระดับชั้นมีความรู้เรื่องของยาเสพติดกันลงมาเพราะว่าเด็กๆกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอายุน้อยลงใช่นะครับเอาละเป็นเรื่องของเด็กอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องของผู้ปกครองที่ต้องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในขณะที่อยู่ที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทศบาลเมืองหนองปลือนี่ครับมีการเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับแล้วก็มีวาระที่สำคัญด้วยนั่นก็คือการพิจารณาคัดเลือกปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ที่ยากไร้และก็ผู้ที่ด้อยโอกาสครับที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปลือนายนิยมเที่ยงธรรมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนทั้ง44ชุมชนตามโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลือเข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับซึ่งการประชุมนั้นก็มีวาระสำคัญอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์เรื่องของการขอยกเลิกการจัดตั้งศูนย์การจัดหางานสาขาหนองปลือการเชิญชวนประชาชนสมัครจิตอาสาพระราชทานการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการและคณะกรรมการชุมชนครับโดยดร.มาชัยนิตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการพิจารณาคัดเลือกผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยประจำปีงบประมาณ2563นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบริการนะครับนั่นคือต้องเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสเป็นผู้ยากไร้ผู้พิการเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้ประสบภัยธรรมชาติและที่สำคัญคือต้องมีฐานะยากจนนะครับซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดชลบุรีโดยการของงบประมาณนะครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยมอบหมายให้เทศบาลเมืองหนองปลือเป็นผู้ดำเนินการและก็ใช้งบประมาณก่อสร้างหลังละ 200,000 บาทจำนวน3หลังหลังละ 50,000 บาทจำนวน6หลังครับพร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนสวัสดิการคณะกรรมการชุมชนจำนวน 1,000 บาทให้กับนางจำนงศรีชื่นคณะกรรมการชุมชนวัดสุทาวาสกรณีสวัสดิการในเรื่องของการนอนโรงพยาบาลด้วยครับถือว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างหลายๆหน่วยงานเลยนะครับก็บริการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสังคมนั่นเองครับค่ะมาดูข่าวในแวดวงสงฆ์กันบ้างนะคะโดยล่าสุดวันนี้ค่ะที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงนะคะได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาบาลีแก่คณะสงฆ์10อำเภอในจังหวัดชลบุรีกันขึ้นโดยพบว่ามียอดทอดผ้าป่าทั้งสิ้นนะคะ 587,000 บาททั่วนะคะพร้อมนำไปใช้ในการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ค่ะวันนี้นะคะที่ศาลาการประเรียนวัดชัยมงคลพระอารามหลวงค่ะพระเถรานุเถระผู้ใหญ่หลายท่านนะคะอาทิเช่นพระเดชพระคุณพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค13พระเทพชลทานมุนีค่ะคณะจังหวัดชลบุรีนะคะพระราชสารโสพลค่ะรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีพระครูพิพิธกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอบารมุงร่วมพิธีนอกจากนี้ค่ะในส่วนของคารวาสนะคะได้รับเกียรติจากนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีวันนี้ค่ะ
สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้จัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาภาษาบาลีให้กับคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาเป็นต้นสำหรับยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาภาษาบาลีในวันนี้ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันทอดผ้าป่านะคะมีจำนวนทั้งสิ้นค่ะ 587,000 บาทค่ะนะคะในเรื่องของการศึกษาจำเป็นค่ะต้องมีในส่วนของปัจจัยในการที่จะต่อยอดขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของประชาชนหรือพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละนะคะใครทอดผ้าป่าการศึกษาครั้งนี้ก็คาดหวังว่าบุญกุศลที่ทำไปนะคะก็ส่งผลให้ลูกหลานเนี่ยนะคะมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นหลายคนอาจจะเลยวัยการศึกษาแล้วก็ส่งผลไปถึงบุตรหลานละกันใช่นะครับเอาละนะครับไปติดตามบรรยากาศนะครับของงานปิดทองหลวงพ่อพลประจำปี2563บ้างเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่วัดตะเคียนทองห้วยใหญ่กันครับที่วัดตะเคียนทองหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลมุงนะครับนายไพรรัตน์ไตรสุภโชคนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีหลวงพ่อพลนะครับโดยมีพระครูวิกรมศาสนกิจเจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่เจ้าอาวาสวัดมาฟักทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรีชาติชายศรีโพอ่อนนายอำเภอเกาะสีชังเข้าร่วมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่สำหรับงานประจำปีหลวงพ่อพลนะครับปีนี้จัดขึ้นหลังจากที่ห่างหายจากการจัดงานมายาวนานถึง9ปีครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาทำการสร้างวิหารหลวงพ่อพลหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมนะครับซึ่งพระครูกิตติศิลคุณหรือว่าหลวงพ่อพลฐานะทินโนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดตะเคียนทองรูปแรกเมื่อปีพุทธศักราช2502และมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2540ครับปัจจุบันมีพระมหาวิชัยถามาโรเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2ครับก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในแต่ละปีก็คึกคักเหมือนเดิมนะฮะใช่ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปต่อนะฮะในแวดวงนะคะผ้าเหลืองกันต่อเลยนะคะก็ได้มีการมอบค่ะส่งมอบในส่วนของห้องน้ำนะคะหลังจากที่ทางด้านของวัดหนองเกตใหญ่นะคะก็เป็นหนึ่งวัดที่รับทัวร์จีนแล้วก็มีรายได้จากทัวร์จีนแต่ก็ไม่ลืมค่ะที่จะคืนสิ่งดีๆกับสังคมนะคะโดยล่าสุดกับพระครูวิมลจริยาลังการนะคะเจ้าวาดวัดหนองเกตใหญ่ได้ร่วมพัฒนาอาคารรพสตหนองเกตใหญ่นะคะหลังพบอาคารหลังเก่าชำรุดพร้อมสร้างห้องน้ำให้กับคนพิการและผู้ป่วยได้ใช้ประโยชน์กันค่ะวันนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเกตใหญ่นะคะนายพิญโยหอมกลั่นค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนายสมพลจิติเรืองเกียรติค่ะสาธารณสุขอำเภอบาละมุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะคะเจ้าหน้าที่ประจำรพสตหนองเกตใหญ่ค่ะได้ร่วมในการต้อนรับพระครูวิมลจริยาลังการเจ้าวาดวัดหนองเกตใหญ่ที่ในวันนี้เดินทางมาเพื่อเป็นตัวแทนของทางวัดในการส่งมอบห้องน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเกตใหญ่โดยวัดหนองเกตใหญ่นะคะได้นำเงินรายได้จากการรับทัวร์จีนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งค่ะนำมาปรับปรุงซ่อมแซมรพสตหนองเกตใหญ่ให้มีสภาพที่สวยงามจากเดิมที่พบว่าหลังคามีสภาพผุเก่ารั้วกำแพงสีซีดและขึ้นราส่งผลให้เกิดความไม่สวยงามที่สำคัญในส่วนของห้องน้ำก็พบว่ามีไม่เพียงพอแก่การใช้งานของผู้มาใช้บริการค่ะทางวัดหนองเกตใหญ่จึงได้ดำเนินการจัดสร้างห้องน้ำผู้พิการและก็ห้องน้ำชายหญิงรวม3ห้องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำไปใช้บริการกันได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ค่ะในส่วนของรพสตหนองเกตใหญ่ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีค่ะในการต่อเติมอาคารฉุกเฉินเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดสร้างถึง 2,160,000 บาทด้วยกันค่ะนะคะก็หลวงพ่อบอกว่าก่อนที่จะไปทำบุญหรือว่าไปพัฒนาที่อื่นเนี่ยต้องดูแลบ้านตัวเองก่อนนะว่าบ้านตัวเองเนี่ยสมบูรณ์แล้วหรือยังดีแล้วหรือยังค่อยนำกลับไปพัฒนาที่อื่นนี่ชอบชอบแนวคิดของพ่อนะครับเอาละครับมาดูการไปร่วมแสดงความยินดีในการเปิดร้านใหม่นะครับเป็นร้านกาแฟในพื้นที่หนองปลือนะครับซึ่งงานนี้ก็พบว่ามีบรรดานักการเมืองนะครับรวมไปถึงข้าราชการแวดวงธุรกิจนะครับแวดวงศาลนะครับเข้าไปร่วมแสดงความยินดีให้กับประธานกตตรสถานีตำรวจภูธรหนองปลือนะครับนายไพโรจน์ประวัติเลิศอุดมนะครับหลังจากที่ทุ่มงบประมาณกว่า5ล้านบาทเปิดร้านกาแฟฮูก้าเอาใจคอกาแฟแล้วก็เสิร์ฟพร้อมด้วยเค้กแสนอร่อยเปิดให้บริการทุกวันครับ
วันนี้ที่ร้านฮูก้านะครับตั้งอยู่ที่เลขที่250/8หมู่1ตำบลบางละมุงนายไพโรจน์ประวัติเลิศอุดมประธานคณะกรรมการกตตรสถานีตำรวจภูธรหนองปลือพร้อมด้วยนางนรมนประวัติเลิศอุดมภรรยาให้การต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ต่างก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดร้านกาแฟฮูก้าโดยในวันนี้นะครับมีแขกผู้มีเกียรติร่วมนำดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งนะครับอาทิเช่นนายอภิชาติเทพหนูรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรีนายนิรันวัฒนศาสตร์สาทรอดีตนายกเมืองพัทยานายสินชัยวัฒนศาสตร์สาทรสมาชิกสภาเมืองพัทยานายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยานายอาทิตย์เชื้อชูชาติผู้จัดการทั่วไปบริษัทสมพลเคเบิลทีวีโดยนายอภิชาติเทพหนูนะครับรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติก็ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่พระสงฆ์9รูปจะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับร้านฮูก้านั้นถือว่าเป็นร้านกาแฟสไตล์โมเดิร์นครับตกแต่งร้านแบบสไตล์โมเดิร์นใช้สีขาวสบายตานะครับซึ่งนอกจากความสบายตาของร้านแล้วรสชาติของกาแฟก็ยังถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นครับซึ่งนอกจากเมนูกาแฟแล้วก็ยังมีเมนูในส่วนของโกโก้ชาเขียวที่ใช้ผงมัทฉะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีความหอมพิเศษนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีเมนูมันม่วงเย็นและเมนูสุดพิเศษที่สามารถปั่นผสมกับเนยถั่วได้อย่างลงตัวและผสมกับนูเทลราได้อย่างลงตัวด้วยที่สำคัญนะครับเสิร์ฟพร้อมด้วยเค้กโฮมเมดที่ทำสดใหม่เองทุกวันซึ่งเค้กที่ขึ้นชื่อของที่นี่นั่นคือเค้กเผือกสตรอเบอรี่ช็อกเค้กทริปเปิลคุกกี้เค้กแมคคาเดเมียเค้กช็อกโกแลตเฮอร์ชี่เค้กโอริโอครับเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีอาหารจานเดียวพร้อมเสิร์ฟอีกด้วยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-268-6445ครับเอาล่ะนะครับใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการทานเบเกอรี่ขนมอร่อยๆก็ไปอุดหนุนกันได้นะฮะใช่ค่ะไปต่อที่ข่าวของการเสียชีวิตนะคะได้เกิดเหตุชาวต่างชาติค่ะผูกคอถ่วงหินนะคะเสียชีวิตกลางอ่าวพัทยาตำรวจคาดว่าเครียดเลยได้ก่อเหตุฆ่าตัวตายนะคะหลังประสบปัญหาชีวิตค่ะวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยานะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการทางน้ำหมู่ที่2บริบูรณ์เมืองพัทยารุดไปตรวจสอบค่ะที่ทะเลหาดหน้าบ้านชุมชนเกาะล้านหมู่7หลังรับแจ้งนะคะว่ามีศพผู้เสียชีวิตลอยน้ำที่เกิดเหตุค่ะห่างออกจากฝั่งประมาณ400เมตรพบศพชายชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติค่ะอายุประมาณ 50-60 ปีเสียชีวิตลอยน้ำในสภาพคว่ำหน้าสวมเสื้อกล้ามสีกรมท่ากางเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินมีเชือกสีน้ำตาลขนาดใหญ่ยาวประมาณ1เมตรผูกหินขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ8กิโลกรัมนะคะผูกติดอยู่ที่ลำคอแต่ที่ตามตัวไม่พบว่ามีร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1-2 วันค่ะทางเจ้าที่กล่าวว่ายังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครสัญชาติใดมาจากไหนคงต้องตรวจสอบว่ามีพื้นที่ใดแจ้งบุคคลสูญหายหรือไม่เบื้องต้นคาดว่า สาเหตุน่าจะมาจากการฆ่าตัวตายค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อสรุปหาสาเหตุของการตายที่แท้จริงต่อไปค่ะนะคะก็คงจะต้องมาทำการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นใครมาจากไหนสัญชาติอะไรนะคะเพราะว่าจะได้ติดต่อญาติให้มารับศพไปทำการบำเพ็ญกุศลหรือว่าส่งกลับประเทศอะไรอย่างนี้ต่อไปใช่นะครับท้ายข่าวก็แล้วนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นช่วงท้ายด้วยเช่นเดียวกันยังเปิดโอกาสให้คุณได้ลุ้นแล้วก็ร่วมสรุปลุ้นรับรางวัลใหญ่นะครับเป็นบ้านทาวน์โฮมวันสิรินะครับมูลค่า 39,000 บาทมีรถยนต์ Suzuki Swift รถจักรยานยนต์สร้อยคอทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอื่นอีกมากมายเมษายนนี้เราจะจับแจกกันแล้วสำหรับท่านสมาชิกนะครับใช่ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ0384237777ค่ะวันนี้นะคะคุณธนวัฒน์ตันทองค่ะพร้อมด้วยดิฉันนะคะศศิภัทรกรโรจนาเดชพิเชษฐ์และทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเทศบาลตำบลโป่งจัดงานโป่งมาประชันรัน2020ณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาประชันตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการออกกำลังกายท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติยามเย็นที่สวยงามสนุกกับฟรีคอนเสิร์ตไอซ์รันยูเสาร์29กุมภาพันธ์2563ระยะทางมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรสมัครได้แล้ววันนี้ www.thairunFacebook โป่งมาประชันรัน2020พบกันนะครับวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์วิ่งชิลวิวดีมีรางวัลครับแล้วเจอกันค่ะK
แค่ติดโสพลเคเบิลทีวีวันนี้โลกทุกใบของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะ Big Tank Season 7แจกโชคใหญ่แจกบ้านแจกรถแจกทองขอบคุณจากใจยิ่งจ่ายยิ่งได้ลุ้นปีที่7ลุ้นรับทาวน์โฮมวันสิริมูลค่า 3.9 ล้านบาทรถยนต์ Suzuki Swift รถจักรยานยนต์ทองคำรวมมูลค่า10บาทและของรางวัลสุดอลังเฉพาะสมาชิกโสพลเคเบิลทีวีเท่านั้นเพียงส่งคูปองร่วมลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนแจกยาวถึง1ปีวันนี้ถึง31มีนาคม63โสพลเคเบิลทีวีบริการดีมีคุณภาพโทร038-423-777 LINE @sopholecabletv Big Tank Season 7สนับสนุนโดยบ้านวันสิริมิตรยนต์พัทยาเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชซิตี้เรเดียลพัทยาและมาสเตอร์ไอเดียกรุ๊ปเปิดแล้วป่าหิมพานต์ฮัสจันอุทยานฤาษีอภินิหารแห่งเทพปู่ฤาษีดาตนสถานที่ท่องเที่ยวและตำนานการเรียนรู้แห่งใหม่บูชาสักการะขอพรองค์พญาสิริสโธนาคราชปู่มหาฤาษีสุเทวะขอเชิญสัมผัสได้ที่อุทยานฤาษีชมการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยชมตลาดน้ำอโยธยาการแสดงทางเรือและชมเรืออนันต์นาคราชจำลองอยู่หลังวัดหนองแกดน้อยเปิด10 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาทุกวันโทร086-326-9732ร้านอาหารข้าวสวยร้านอาหารไทยเอาใจทุกเพศทุกวัยรสชาติแบบต้นตำรับถึงรสถึงเครื่องราคาเกินคุ้มด้วยบรรยากาศสบายๆแบบครอบครัวกับการตกแต่งร้านแบบเรียบง่ายลิ้มลองความอร่อยด้วยตัวคุณเองร้านอาหารข้าวสวยตั้งอยู่ภายในซอยบรรลือการค้าสุขุมวิทพัทยา21โทรสั่งจองความอร่อยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0382235272-28